ลิงนี่วอลลุ่มก็น้อยนะคะก็จะเป็นแบบนี้ตามที่บอกแต่เราต้องดูพรุ่งนี้จนถึงวันที่15เนี่ยฮะว่าตลาดจะแอคชั่นยังไงนะฮะแล้วเรามาดูตามเราดูตามเทคนิคกันนะเราคือถ้าเราไปดูตามข่าวอ่ะมันก็จะผิดพลาดได้นะค่ะถ้าดูตามเทคนิคเนี่ยนะครับมันบอกว่าเดือนนี้มันไซด์เวย์นะเหมือนกับว่าจะไม่ไปไหนเลยนะคืออยู่ที่เดิมนะไม่อยู่เดที่ิเดิมมก็คืออยู่ที่10 มันเนี่ย1619นะคือเดือนที่แล้วกับเดือนเนี้ยไม่ได้แตกต่างกันนะฮะมาดูในสัปดาห์นี้นะฮะก็บอกก็อยู่เฉยๆนะอย่างหลังจากขึ้นมาก็มีการปรับฐานแต่เขายังไม่ตัดสินข้างว่าจะลงหรือเปล่านะคำว่าลงก็คือ1570นะฮะหรือขึ้นก็ยังไม่ได้ตัดสินนะครับแล้วเขายังไม่ได้บอกว่าจะตัดสินเมื่อไหร่นะฮะมาดูต่อก็ ABCD ของทางเทคนิคก็บอกมีการปรับฐานนะแต่ก็ไม่หลุดนะก็ไม่หลุดนะอันเนี้ยทำนิวไฮไว้ปกติลงมาแล้วก็จะไม่หลุดในรอบแรกนะฮะใน614นะก็คือไม่หลุดนะครับก็แสดงว่าก็จะเป็นไซด์เวย์แบบนี้ก็เลือกเล่นหุ้นไปหลายตัวอย่างวันนี้ก็วันของหุ้นเข้าใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะหุ้นเข้าใหม่หลายต STC ัว ITC ก็ขึ้นมาจองใหม่ละ3-2ใช่ไหมฮะค่ะแต่วันก่อนเสียทรงไปก็ขึ้นมาละนะฮขะึ้นมาแล้วก็คงมีเล่นหุ้นใหม่ๆที่เข้าตลาดออลงออร่าอะไรเนี่ยมันก็จะเอามาเล่นนะหุ้นใหม่ๆนะยังเล่นได้อยู่อ่ะก็จะเป็นแบบนั้นนะฮะค่ะแต่หุ้นทั่วไปก็มันก็ซึมอ่ะนะซึมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคือไม่ได้เป็นโลเป็นพายอ่ะไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรอ่ะนะฮะก็ไม่รู้ว่าถึงเวลาอย่างเซตเนี่ยก็น่าจะปลอดภัยที่จะลงนะฮะเพราะว่าเดลต้าลงมาอยู่กรอบล่างใช่ไหมถ้าดูเซตนะครับแล้วก็ไม่รู้จะวิเคราะห์เซตไปทำอะไรก็ไม่เกี่ยวกับหุ้นเราก็ไม่เกี่ยวกับฟิวเจอร์นะฮะเดลต้าก็ลงมากรอบล่างแล้วคือเดลต้าเส้นนี้เขาเรียกกรอบล่างเส้นเนี่ยหกหกหกเส้นสีเขียวเนี่ยเป็นกรอบที่ห้ามหลุดห้ามหลุดนะฮะห้ามหลุดนะครับกรอบบนก็เป็น800ใช่ไหมกรอบล่าง700เอาง่ายๆนะอันนี้ก็อยู่กรอบล่างนะถ้าเส้นมีปัญหาอะไรเดี๋ยวก็ใช้บริการของเดลต้าขึ้นไปค่ะใช้บริการเพื่อดึงเส้นให้ขึ้นไปนะฮะก็พยุงอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ก็ใช้บริการของ BBL นะฮะในกลุ่มแบงก์ BBL นะแต่ก็ไม่ได้ทำให้ตลาดมันอะไรมากมายนะค่ะก็เป็นอยู่แบบนี้นะครับคือถ้าเล่นหุ้นซื้อมาแล้วจะขายไปก็เป็นคุ้มค่าของใช่ไหมไล่ไปจริงก็ขายทีนี้นะแมคโครก็อยู่แถวเนี้ยนะ BBTG ก็เริ่มขยับมานะฮะพอมาเป็นหุ้นเข้าใหม่เหมือนกันก็มีสิทธิ์ที่จะแก้ตัวเลย BTG นี่40ใช่ไหมครับพี่BTG 40เดี๋ยวก็คงไม่ให้ขึ้นจองใหม่อ่ะนะฮะชะมันหุ้นมันก็จะเป็นอยู่แบบนี้แต่พรุ่งคืนนี้อาจจะมีนัยสำคัญแต่คงไม่ได้ทำให้เซตขึ้นเยอะอะไรนะหรือการประกาศนโยบายของเฟดถ้าขึ้นดอกเบี้ย0.5เนี่ยมันก็รู้กันแล้วนะนะครับแล้วดูหุ้นก็ต้องไปดูเป็นรายตัวแล้วตัวไหนน่าซื้อตัวไหนไม่ซื้อก็ดูเทคนิคอลนะว่ามันเป็นการยืนอยู่เพื่อที่จะขึ้นต่อหรือยืนอยู่ที่จะลงอะไรเงี้ยนะครับแต่คิดว่ามันไม่มีนัยสำคัญอะไรในช่วงแถวเนี้ยนะว่าตลาดจะขึ้นจะลงคราวนี้ใครมีอยู่เนี่ยถ้าพูดถึงชาร์ตทางเทคนิคก็คือถ้าซื้อมาจากตอนข้างล่างเนี่ยก็ถือได้นะแต่ถ้าใครไม่มีก็ทยอยซื้อบ้างอย่าเพิ่งซื้อเยอะนะฮะนะครับเพราะการลงรายตัวยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นบีกิม GPSC กราฟนะฮะตัวใหญ่เนี่ยนะฮะหรือว่าเป็นแมคโคร CPR เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยคือรายตัวไม่มีสิทธิ์ที่จะลงให้เราซื้อได้อยู่นะฮะนะครับก็ซื้อเป็นรายตัวไปรายตัวนะฮะ BTG มีโอกาสไป40อันนี้อยู่ที่เขาแล้วนะนะฮะนะครับอยู่ที่เขาแหละแต่การซื้อโซนข้างล่างเนี่ยมันไม่ใช่น่าเกลียดนะใช่ไหมคือหุ้นตอนนี้ถ้าเราซื้อในโซนตอนที่มันลงอ่ะทีนี้เข้าไปลงนะฮะมันมักจะไม่ว่าหุ้นอะไรนะที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่อ่ะ
นะฮะอย่างซื้อเดลต้าเนี่ยซื้อตอนลงใช่ไหมนะครับเดี๋ยวซื้อตอนลงอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นไรแต่ถ้าซื้อตอนขึ้นเนี่ยจะมีปัญหาทุกตัวเลยจริงค่ะนะครับ BTG อยู่ที่ว่ามันอยู่โซล่างป่ะนะมันอยู่โซล่างเห็นไหมฮะลงมาแล้วสู่โซล่างนะฮะหรือว่าเป็น AAI นะฮะพวกนี้ต้องเช็คพื้นฐานก่อนนะฮะนะครับอยู่โซล่างไหมฮะอยู่โซนกลางๆของตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมค่ะพี่นะครับไม่ได้ไปซื้อที่อยู่ข้างบนเราคิดว่า9บาทข้างบนแล้วกันแล้ว7บาทข้างล่างนะอันนี้มันก็ต่ำมาอยู่ทางล่างนะเงี้ยก็จะไม่เป็นไรอ่ะนะฮะก็ติดก็อย่าไปตื่นเต้นอะไรมันอย่าต้องไปอะไรกับมันมากนะฮะค่ะพี่นะครับก็จะไม่ที่ตลาดเงินวอลุ่มมันน้อยมันก็คงยากนะฮะมาดูทีเฟกก็จะเห็นเลยนะว่าไซด์เวย์จริงๆนะฮะคำว่าไซด์เวย์ก็คือถ้าเราดูเขาเล่นนะอย่างวันนี้นะครับเปิดมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เด้งช็อตใช่ไหมย่อลองใช่ไหมนะครับเนี่ยคือเล่นแบบว่าแคบมากเนอะไหมฮะไม่ได้มีทิศทางอะไรเลยใช่ป่ะถึงไม่ถือว่าอยู่เฉยๆมันก็980เนี่ยนะฮะอยู่เฉยก็980หลุดก็ไม่หลุดเบรกก็ไม่เบรกอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้มีสาระอะไรทองคำคือเนี่ยมันจะเกี่ยวกับทองคำนะครับที่เขาจะเล่นคืนนี้คือคืนนี้มันจะมีเรื่องของก็มันมีข่าวอะตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นอะไรอะแต่ข่าวมันไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของแนวโน้มได้นะค่ะทางเฟรมวิกเนี่ยมันเริ่มย่อตัวเห็นไหมเริ่มย่อตัวละเริ่มย่อนะฮะแต่มันไม่ได้บอกว่ามันจะลงนะครับเร็วๆนี้นะเร็วนี้หรือสัปดาห์เนี้ยหรือวันนี้พรุ่งนี้มันไม่ได้บอกว่าจะลงนะฮะทำเทรดระยะสั้นมันก็บอกว่าถ้าจะลองเนี่ยนะฮะก็ต้องเล่นสั้นนะคืออยู่หน้าจอแล้วก็เทรดอ่ะกรอบลองก็จะอยู่ที่ถ้าต่ำสุดก็1664ก็ไม่ถึงถ้าต่ำกว่าเนี้ย1780เนี่ยถึง1764ก็ไปกรอบลองนะฮะแต่ถ้าขึ้นสูงกว่า1780ขึ้นมาเนี่ยแล้วถึง1,800ก็ไปกรอบช็อตนะมันจะเล่นอยู่เนี่ยเล่นอยู่แค่คืออย่างนี้อย่าไปบิ้วว่าถ้าเงินเฟ้อมันลดลงแล้วเนี่ยจะทำให้ทองมันขึ้นหรือทำให้ดอลลาร์มันแข็งนะไปเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะดอลลาร์เนี่ยมันก็อยู่ในช่วงที่ไม่ควรช็อตอ่ะนะฮะนะครับแต่มันก็ไม่ได้บอกว่ามันจะรีบาวด์แรงมันแคบอ่ะนะฮะแล้วก็ปัจจัยที่มากระทบอ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหม่ไงนุ้ยมันไม่เหมือนตอนที่แบบว่าจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ย0.75อะไรเงี้ยอันนั้นมันจะโอ้โหกระทบเยอะมากครับอันนี้ก็ขึ้นดอกเบี้ยมาแล้วก็มันก็เป็นการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งมันก็ทำให้ทองมันเหวี่ยงมากกว่าเมื่อคืนมันเหวี่ยง20 เหรียญ1777 1797วันนี้มันอาจจะเหวี่ยง30 เหรียญนะครับจะมีเซนต้าแรลลี่ไหมน่าจะมีเป็นลายตัวป่ะหรือเป็นลายตาสารหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นไปได้นะแต่ถ้าเราดูหุ้นเนี่ยนะฮะเราก็ดูผ่านเซตนะฮะหมายถึงว่าหุ้นลายตัวมันก็มีหุ้นที่มันแรลลี่ของมันอยู่แล้วนะคำถามของเขาคือว่าเซตจะแรลลี่ไหมนะมันจะมีเซนต้าแรลลี่ไหมมันไม่ได้บอกอะพี่คาดว่านะพี่คาดว่าเนี่ยถ้าจะขึ้นก่อนปลายปีอาจจะเห็น1,650คืออย่างน้อยคุณจะเห็น1,650ตอนช่วงปลายปีอันนี้มันจะเรียกว่าเซนต้าแรลลี่ไหม25 จุดเนี่ยหรือ1,660มันเรียกว่าแรลลี่ไหมครับถ้าความหมายแรลลี่ของพี่มันขึ้น100 จุดอ่ะต้อง100 จุดนะคะพี่ก็คิดว่ามันก็ไม่ถึงมันเป็นการเซเวย์มันก็ไม่ใช่แรลลี่อะไรค่ะนะครับสมมติว่าพรุ่งนี้มาเลยนะเดลต้า800เนี่ยก็ถึง1,850แล้วครับพี่น้ำมันขึ้นไปคืนนี้อีก4 เหรียญสมมุตินะ74 เหรียญนะครับคือ78 เหรียญเนี่ยมันอยู่ในเหวี่ยงได้เนี่ยมันก็ขึ้นไม่กี่ตัวนะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ที่จะทำให้ตัวภาพใหญ่มันวิ่งขึ้นแรงๆโดยวิเคราะห์จากไหนจากวอลุ่มตลาดเนี่ย48,000นะครับ
ดูโดยทั่วไปก็ดาวโจนส์คืนนี้ก็ไม่ได้ดับก็ไม่ได้ติดก็ไม่ได้แสงก็มีแสงอยู่นะฮะแต่แสงก็ไม่ได้สว่างมากใช่ไหมนแสะครงัไบม่สว่างมีคำถามการวิเคราะห์หัวตู้สำหรับเซ็ต50ควรวิเคราะห์จากเซ็ตหรือว่าเซ็ต50ครับก็จากเซ็ต50แหละคือตับได้ถ้าเดลต้ามันอยู่นอกเซ็ต50อ่ะนะฮะเพราะเดลต้าเป็นผู้ที่มีวอลุ่มเยอะใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ควรวิเคราะห์จากเซ็ต50นะครับแต่ถ้าเดลต้ามันเข้าไปเมื่อไหร่นะฮะมันก็น่าจะวิเคราะห์จากเซ็ตได้นคะ่ะฮะพี่คราวนี้มันก็มีแมคโครอีกตัวหนึ่งนะแมคโครนี่ก็เป็นหุ้นใหญ่นะแต่ก็ไม่อยู่ในเซ็ต50นะครับถ้าแมคโครกับเดลต้าเนี่ยตามระบบแล้วอยู่ในเซ็ต50แล้วเข้าไปอยู่ในเซ็ต50แบบเนี้ยก็สามารถจะวิเคราะห์จากเซ็ตหรือเซ็ต50ก็ได้เข้าใจมั้ยครับค่แะต่ตพอนีเน่ี้ยทําไมต้องวิเคราะห์จากเซ็ต50เพราะว่าทั้งเดลต้าทั้งแมคโครไม่อยู่ในเซ็ต50ค่ซะึ่งมันมีวอลุ่มเยอะไงมันทําให้เหมือนว่าเขาควรจะอยู่อ่ะใช่ไหมฮะแต่ไม่อยู่ไงเขาไม่อยู่ในเซ็ต50นะฮะแต่ว่าเดลต้ามันบางวันมันเทรดจริงๆ5,000 ล้านเนี่ยใช่ไหมถูกค่ะเราก็ต้องตัดออกแล้วก็ดูในเซ็ต50อย่างเดียวนะฮะก็พอดูได้นะครับหัวคตู่ะก็เป็นแค่เครื่องมือเดียวนะในทางเทคนิคนะครับเวลาวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยเอาละเราก็แค่ต้องการรู้ว่ามันจะเป็นรันเทรนเล่นรอบหรือว่ามันเล่นไซด์เวย์ไงหรือเล่นสั้นนะฮะอันนี้มันบอกว่าเล่นสั้นเล่นเล่สนสัั้้นนก็ต้องหากรอบกรอบก็จะเป็น980 970 974ข้างบนก็เป็น990 995เนี่ยมันจะเป็นกรอบของการหากรอบคือเราต้องการวิเคราะห์เนี่ยเพื่อไม่ใช่วิเคราะห์ว่ามันจะไปไหนวิเคราะห์ว่าแนวโน้มมันเป็นแนวโน้มขึ้นลงหรือไซด์เวย์ตอนนี้มันเป็นไซด์เวย์ไซด์เวย์ค่ะไซด์เวย์ก็คือต้องหากรอบกรอบล่างรองกรอบบนช็อตหลุดกรอบสต็อปลอสใช่ไหมแล้วดูว่ามันมีโอกาสจะขึ้นไปแรงๆไหมก็วิเคราะห์จากวอลุ่มไม่มีจะขึ้นได้ไงใช่ไหมวอลุ่มไม่มีไงแต่วอลุ่มไม่มีแล้วเขีย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 ววอลุ่มไม่มีได้นะไม่เป็นไรนะขนาดนี้วอลุ่มไม่มีอย่างแดงเลยเงี้ยแสดงว่าตลาดก็ทำหน้าที่เอาหุ้นตัวหนึ่งเข้าตลาดนะฮะแล้วก็ขายกลุ่มเจมาร์ทไปแบกไอ้ตัวหลานนะนึกออกไหมฮะก็ผลวันไปวนมาเวียนไปมานะครับ KTC ถือต่อไหมคะก็จะเป็นตัวที่บอกว่าในกลุ่มนี้มีตัวเดียวที่ดูดีถูกไหมที่บอกก็บอกมาจากแถวๆนี้ว่ามันมีตัวเดียวที่ดูดีมันก็ยกนะเห็นไหมฮะมันยกนะมันยกแต่การยกมาเนี่ยตราบใดถ้ายังไม่เบรกเอาขึ้นไปอ่ะนะฮะยังไม่ผ่านเนี่ยจะไม่ผ่าน60.5ไปแสดงว่าผลการดำเนินงานเนี่ยยังไม่สามารถเติบโตที่จะให้ขึ้นไปได้ครับถือต่อได้ถือต่อได้ถือต่อได้สมมติเราไปซื้อสวัสด์นะฮะในเวลาเดียวกันนะค่ะพี่นะครับจากตรงเนี้ยจากเส้นขาวๆเนี่ยนะครับเราเห็นว่าชีวิตต่างกันอันนี้มันอยู่ข้างล่างข้างล่างอยู่ข้างล่างนะฮะถ้าเราเผลอไปขายเราก็เรียบร้อยใช่ไหมค่ะนะครับกลุ่มนี้ยังไม่ได้ยืนยันว่าพื้นฐานจะกลับมาดีไหมแต่ถือว่าบริษัทกลุ่มนี้อย่างสวัสดิ์เนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันบอกเรามันบอกว่าไอ้กำไรที่คุณเห็นมันเนี่ยมันน่าจะเป็นกำไรที่ต่ำสุดแล้วสมมติมันเคยกำไร10,000 ล้านเนี่ยตอนนี้มันเหลือ5,000 ล้านเนี่ย5,000 ล้านเนี่ยมันต่ำแล้วแต่มันยังไม่ได้บอกว่ามันจะเป็น6,000 ล้าน7,000 ล้านอย่างเงี้ยตอนนี้มันบอกแค่นี้เองว่ามันก็คงจะกำไร5,000 ล้านไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะฮะมันยังไม่ได้บอกว่ามันจะกำไรขึ้นไป6-7 พันล้านเราไปดูงบว่าจะเป็นตามที่มันบอกไหมลองดูก็ได้นะครับทีนี้พลหนูเห็นตัวหนึ่ง TLI ก็เขาก็เริ่มดีนะเขาอยู่ในเขตหุ้นใหม่ไหมฮะอยู่ในเขตหุ้นใหม่เข้าตลาดใหม่เนี่ยเขาอย่างวนเวียนกันอยู่ในพวกนี้นะฮะไม่ต้องไปคิดมากหรอกว่าถ้าคือ TLI เนี่ยนะฮะอย่าไปคิดเรื่องพื้นฐานมากเวลาหุ้นเข้าตลาดใหม่นะนะครับมันก็คงเดินทางเป็นคนละทางกับ BLE อ่ะใช่ไหมมันไม่เหมือนกันอ่ะไม่เหมือนกันนะ BLE เห็นว่าอันนี้มันลงตลอดแต่ BLE เนี่ยมันยังมีภาระไง
ใช่ไหมฮะมันมีภาระของหน้าตาอยู่อ่ะนะฮะแต่ตอนนั้นเขาก็ทำไปให้จริงแล้วนะอันที่พี่ขอตอนนั้นน่ะใช่แรกเขาๆทก็ำทไดำไป้จริงแล้วแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นมาก็เดี๋ยวว่าจะอยู่ที่16 บาทใหม่เลยเนี่ยนะฮะค่ะแต่ถ้าไปดูรวมกับ BLM บอกว่าแนวโน้มอ่ะมันไม่ใช่แนวโน้มขาขึ้นละค่ะอ่ะมันก็อาจจะเป็นไซด์เวย์14 บาท 50 16 บาท 14 บาท 50 16 บาทไปเนี่ยค่ะ USD ก็ไม่ใช่จุดช็อตที่ดีนะฮะ USD USD นะฮะคือถ้าถามพี่อ่ะพี่คิดว่านะมันไม่เด้งแรงหรอกแต่มันจะคเซ่ะเวออกข้างตอา๋มอนิสัยของค่าเงินนะฮะค่ะคือช็อตไปอ่ะมันก็ไม่ลงหรอกนะฮะคุณจะรอให้มันขึ้นอ่ะมันก็ไม่ขึ้นหรอกเพราะอะไรครับค่าเงินอ่ะมันเป็นตัวที่ทําเงินกันมากที่สุดในบรรดาตราสารทั้งหมดนะค่ะเลเวอเรจมา200 เท่าเนี่ยคุณดูมาจาก3.5ใช่ไหมค่ะ3.5แล้วไป3.8เนี่ยมัน300 เบสิกพอยต์อ่ะนะฮอะ๋อก็คือ60,000%อ่ะเพราะมัน200 เท่าไงใช่ไหมค่ะแล้วมันก็ลงมาแล้วใช่ไหมมันก็ลงมาที่ฐานแล้วใช่ไหมนะครับมันก็ขึ้นความยาวได้แค่เนี้ยแต่ละความยาวเห็นไหมแต่ละขึ้นความยาวเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลามันลงขึ้นความการลงมันก็ลงได้ประมาณเนี้ยอแ่ต่มาันก็จะยืนออกข้างแต่แนวโน้มอ่ะเป็นลงอืมแนวโน้มเป็นลงแต่คิดว่าบาทจะลงไปจาก3.4ตรงนี้ไปเป็น3.4อ่ะเป็นไปได้แต่จะคิดว่าลงไป3.3อ่ะเป็นไปไม่ได้อ่านะครับ CKP นะครับCKP ถ้าไม่ได้ต้องการถือ6-7 ปีอ่ะก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับแถวนี้ไม่เรียกว่าแซปนะครับว่ามันลงมาแล้วนะฮะถ้าแซปก็คือต้องแซปตอนที่หลุดนะครับตอนเด้งเนี่ยนะครับเราใช้แท่งเทียนสมมติเราดูวิกแท่งนี้นะฮะก็เนี่ยแซปตรงแท่งเทียนแท่งเนี้ยนะครับก็มาดูว่าสัปดาห์ไหนก็ต้องแซปมาเป็นเวลาประมาณสักคำว่าช็อตเกมพอร์ตเนี่ยมันไม่ได้ช็อตตอนที่อยู่ข้างล่างหรือตอนที่มันหลุดครับมาจะช็อตจากแท่งนี้นะครับ5.35นะฮะหรือมาช็อตตอนที่หลุดตรงนี้เห็นไหมฮะหลุดเนี่ยหลุดเนี่ยหลุดเนี่ยแล้วก็ช็อตหลุดแล้วก็ช็อตนะครับคือช็อตที่ดีสุดมันอยู่ตรงเนี้ยหรือว่าอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ย498เนี่ยแล้วก็แถวนี้ก็เป็นบริเวณที่โอ้โหแต่มันก็คือไม่ใช่ขายลงไปข้างล่างมันเหลือไม่เยอะมันสามารถขึ้นมาที่ราคานี้ได้อีกเหมือนเดิมนะครับคือการถือหุ้นพวกนี้ต้องดูด้วยนะครับว่าถ้าเราไม่ถือยาวจริงอ่ะนะครับมันก็จะวันหนึ่งมันจะอุทานรู้งี้ไม่ถือไว้ก็ดีอ่ะถือไว้ก็ดีคือมันยาวนานมากมันยาวนานมากแต่มันคก่็ะทำให้เงินเราปลอดภัยอ่ะนะถ้าถามว่าควรซัดทุนนี้ไหมบอกว่ามันไม่ควรอ่ะมันไม่ใช่ขบวนการของเราอ่ะนะค่ะนะครับมันก็ลงบนลูกแค่68 ล้านเนี่ยมันไม่ได้แบบมาห้าไม่ไดร้้อยลล้งานห้าเพยันล้านใช่ค่ะรุ่นขายเป็นพันล้านนี่มันก็ไม่เกี่ยวมันก็ไม่เกี่ยวกับสัมปทานไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมอันนี้ก็ประมาณนี้อินทัชก็เป็นหุ้นที่สำหรับนะฮะเปิดกาตร่อเล่ดนีไหมเล่นรอบนานๆเล่นทีหนึ่งนะฮะถ้าอยู่กรอบบนเนี่ยก็ขายนะครับตอนนี้ก็บอกว่าขึ้นมาในกรอบข้างบนตรงนี้ละเห็นไหมกรอบก็คือ7.76เห็นไหมฮะนานๆเนี่ยนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ก็คือประมาณ3 เดือนค่ะลงมาประมาณ3 เดือนขึ้นมาละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับมาที่กรอบบนละมาที่กรอบบนละนะฮะก็แค่ดูว่าถ้ามันมีแท่งแดงอย่างเงี้ยก็ถือว่าก็จะจบรอบจะจบรอบนะจบรอบของการขึ้นนะฮะแล้วก็ดูว่ามีลุ้นไหมนะฮะถ้าจะเบรก75อันนี้เบรกไปละเบรก75ไปละใช่ไหมอันนี้ก็ถือต่อได้ถือต่อแล้วก็ถือต่อได้ทางเฟรมมันเนี่ยยังบอกว่าหลังจากที่ลงมาเนี่ยหลายๆเดือนเนี่ยก็เริ่มที่จะรีบาวด์กลับขึ้นไปนะครับมาดูต่อในคืนนี้ก็จะเป็น A B อันนี้เป็น A ลงมาเป็น A หมดเลยนะฮะทำขึ้น B อยู่นะฮะยังไม่ได้ทำโอ้ขึ้น C แบบเล็กมากเลยอ่ะ
นะฮะก็มีโอกาสที่จะลงมา34อีกทีหนึ่งนะฮะครับนะมาดูไทม์เฟรมเดย์ก็ใกล้เขตที่จะขายแล้วพอเข้าเขตโอเวอร์บอทปั๊บก็อาจจะแบ่งหรือทยอยขายนะประมาณเนี้ยนะครับเป็นถึงว่าถ้าทางเทคนิคนะเพราะถ้าทางพื้นฐานเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอินทับมันจะกำไรเติบโตมาจากไหนนะฮะเพราะนั้นมันก็จะเล่นเป็นรอบของมันนะฮะรอบเล็กรอบใหญ่นะฮะตอนนี้ก็ต้องถือว่าไซด์เวย์ชัดเจนนะฮะหรือว่าจะใช้เทคนิคเล่นเนี่ยมันเริ่มไม่โลใช่ไหมครับเนี่ยมันเริ่มไม่โลละเพราะนั้นเนี่ยกรอบที่อยู่ตรงเนี้ยนะเห็นไหมครับ77เนี่ยมันก็ใกล้ละที่จะขายใกล้กรอบที่จะขายแล้วอันนี้พอมันเบรกมันปิดสูง75แล้วเนี่ยเราก็มีหลักการว่าถ้ามันหลุด75เนี่ยเราก็ต้องขาย 74.50 แล้วก็ลงมารับในกรอบแถว70ใหม่ค่ะพี่เออแบบเนี้ยนะครับแต่อีกแบบนึงก็คืออ่ะถือกินเงินเป็นผลไปเลยยูเท่าไหร่ก็ว่าไปก็ถือกินเงินเป็นผลไปเพราะไม่ต้องไปดูอะไรเพราะว่าบางคนพอขายไปแล้วเนี่ยนะฮะพอขายไปเสร็จแล้วก็กลัวมันขึ้นต่อไปไงก็อาจจะนอนไม่หลับอีก3เดือนใช่ไหมถ้ามันก็ลงมาอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่แรกกับความสบายใจที่ซื้อไว้แล้วเงินปันผลมาได้ยิวสูงนะมันอาจจะคุ้มกว่าหรือเปล่ากับการที่เครียดอีก3เดือนแล้วยังไม่ได้ซื้อคืนน่ะมันก็แลกกันประมาณนี้แหละไม่เลยพี่มีคนครบถ้วนครับพอแต่ว ขอบคุณวินิพนธ์นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณคำแนะนำจากพี่นิพนธ์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ทุกท่านด้วยที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นจนจบรายการเลยนะคะอยู่